อันมือน้ำสิท่วมฮั่นมันก็บ่ผิดปกติหยังจักอย่างลูกแล้วอันตอนซวยฮั่นมันก็แดดฮ้อนแท้ฮ้อนว่ามันก็บ่มีฟ้าบดบ่มีฟ้าเลื่อมหยังจักอย่างแหละบ่มีบ่อนแตกต่างหยังแล้วแม่ก็บ่ทันสิเมียนเครื่องเมียนของหยังจักอย่างแล้วก็พอดีแรงมาแล้วก็นอนไปปกติเครื่องเฮือนก็บ่ได้เมียนหยังจักอย่างแบบปกติแต่ละมือทุกมือซั่นซะแล้วประมาณ 12:00 นกลางคืนเราก็พ่นเราแม่ก็ลุกไปเบาแล้วพ่นตกคนตกแล้วก็ลุกเยี่ยมเบิ่งนําโอ้นําขึ้นประมาณไลเติบแล้วหมอสิขึ้นฮอดทางรถแล้วแล้วก็ได้เอาโทรศัพท์โทรหาพ่อพ่อเพิ่นนอนยามอยู่ห้องงานแล้วพ่อเพิ่นก็แล่นขึ้นมาพ่อเพิ่นขึ้นมาฮอดอยู่ประตูพอดีนําก็ขึ้นมาเลยแม่ก็ออกจากนอกเฮือนบ่ได้เลยก็พอดีพ่อก็เลาะรถเลาะทางรถมามันนําเต็มทางรถเลยเข้ามาหั่นล่ะก็ลงไปเครื่องครัวก็บ่ได้เครื่องครัวก็ลงไปแล้วบ่ได้หยังจักอย่างแล้วอีแม่ก็แล่นขึ้นไปสันทึงพุ่นแล้วอันเฮือนอยู่อันสันทึงลังอันสันที่ลุ่มหั่นเราก็นําขึ้นกับกลางกะโหลเลยอีแม่ก็บ่ได้เอาหยังจักอย่างพาลูกสาวหั่น2คนลูกสาวน้อยผู้ที่1เพิ่นก็12ปีผู้ที่2ก็15ปีแล่นขึ้นสันทึงหมดก็มีแต่พอเฒ่าอยู่สันลุ่มหั่นก็บ่ฮู้ว่าแนวใดสิเฮ็ดล่ะก็ออกไปนอกแบบอันแม่นไม้แม่นคนลงมาสิเนาะไม้ยาวไม้คนลงมาแล้วก็มีแต่ยุงไม้หั่นบ่เฮือไม้หั่นมากันเฮือนเข้ามาในเฮือนคว้างเฮือนแล้วเครื่องเฮือนก็บ่มีหยังสิเก็บมันบ่ทันได้หยังสิเก็บเพราะว่าน้ํามันก็ยาวมันก็แห้งโพดแล้วแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณ 1:30 น น้ําก็แห้งประมาณ 1:30 แล้วน้ําก็แห้งแล้วก็โลสอบเครื่องฮอกเครื่องก็บ่เห็นหยังแล้วก็โลเบิ่งมู่เบิ่งคู่แถวลุ่มนั้นแล้วครอบครัวอื่นก็บ่เสียหายหยังคือครอบครัวอีแม่นี่เรานําก็เข้าบางครอบครัวก็เข้าก็เครื่องเฮือนเข้ากะไรเล็กๆน้อยๆนําก็เข้าในเฮือนแต่เฮือนมันบ่ไรมันบ่ลุคือแบบครอบครัวอีแม่นี่ครอบครัวอีแม่นี่มันลุเพิ่นว่ามันติดห้วยมันก็มีน้ําอยู่ทางรถขึ้นมาแดแล้วก็นําห้วยนี่แดมันก็เลยเสียหายหมดแล้วเครื่องเฮือนก็ถือว่าก็มีครบนั่นแหละเครื่องเฮือนเป็นหม้อแฮกแต่กระโปะเนาะเป็นตู้ยอกตู้เย็นรถทีบลูกสาวเข้าโรงเรียนท่านก็3คันลูกสาวก็3คนก็ผู้ละคันแล้วคันหนึ่งท่านก็ไปค้างอยู่นานในบ้านท่านเก็บมาเป็นเหล็กเศษโอ้ยแม่ก็รู้สึกเสียใจมากรู้สึกเสียใจมากแล้วก็แบบบ่ได้ตั้งใจแบบก็บ่รู้ว่าเพิ่นกระทบให้แห้งถึงขนาดนี้ก็บ่เคยเป็นอันนี้มาก่อนจนว่าตื่นมาจนว่าบ่รู้เนาะเฮ็ดแนวใดเลยก็มีแต่ยืนให้อยู่สันทึงเท่านั้นบ่รู้ว่าสิเฮ็ดแนวใดบ่รู้ว่าสิว่าจังใดเลยหยังแล้วก็บ่มีเฮือแห้งสิไปหยังอีกคือเสียดายเฮือเสียดายแห้งเฮาสร้างมามันบ่แม่นน้อยเอาได้มาซ้ํานี่แล้วมันก็เสียไปหมดแล้วก็คิดอ่อนน้อยท้อถอยเลยเราก็ยังบ่ดีเทื่อเรารอบซองหั่นก็นํากระท่วมอีกทบอีกแต่ก็บ่มีหยังไรมีแต่คิดต้มข้าวในกะโหลคือเก่าก็ได้ล้างกะโหลคือเก่าก็ประมาณอาทิตย์ครึ่งนี่แหละบ่นาเพิ่นก็บ่ไรเงินเฮาเฮาบ่ไปแล้วเพิ่นก็บ่ไรเงินเฮาไปเฮาเฮ็ดเงินเป็นเงินมื้ออยู่เฮ็ดเวียกของงานเราลูกหลานเฮาสิอยู่นี่ต่อไปก็ย่านอีกเป็นแบบเก่าแบบลังหั่นอีกน้ําก็สิท่วมคือเก่าน้ําท่วมก็สิเสียหายคือเก่า